ในส่วนของทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแม่งานค่ะเปิดตัวแอนโทเนียนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2567แล้วก็มีการเปิดตัวเพลงสงกรานต์เป็นภาษาต่างชาติด้วยนะคะให้ชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ค่ะไปฟังเสียงเพลงกันก่อนค่ะภาษาจีนเทศกาลสงกรานต์ของเราไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นภาษาจีนด้วยซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เขาเป็นประธานในการเปิดตัวนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2567เปิดตัวเพลงสงกรานต์ฉบับภาษาต่างชาติด้วยเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเพราะว่าหลังจากทางยูเนสโกค่ะเขามีการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะโดยมีการใช้น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรีสำหรับปีนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือนะคะกับทุกภาคส่วนเลยจัดงานมหาสงกรานต์เวิลด์วอเตอร์เฟสติวัลประเพณีสงกรานต์ไทยคือมีหมุดหมายให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นเองกิจกรรมในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขามีการจัดทำเป็นบทเพลงสงกรานต์ภาษาต่างประเทศ4ภาษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยด้วยเป็นการสนับสนุนแล้วก็สร้างพลังสร้างสรรค์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือก่อนหน้านี้ก็วางแผนไปแล้วว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวรอดูนะคะเขาบอกว่าจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี้ยคืออาจจะมีการจัดขึ้นตลอดเดือนเมษายนนี้เลยหรือไม่เดี๋ยวต้องรอทางรัฐบาลจะมีการวางแผนกันอีกทีนึงที่สำคัญเขาบอกว่ายังเป็นการยกระดับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เป็นการสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เลยมีการแต่งตั้งให้นางงามค่ะนางสาวแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจักรวาลอันดับ1ประจำปี2023มาเป็นนางสงกรานต์ประจำปีนี้ด้วยถือว่าเป็นการถ่ายทอดคุณค่าสาระแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นกิจกรรมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้นะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางก็คือกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยก็เลยเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ด้วยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ทางยูเนสโกได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะพอฟังข่าวเนี่ยก็นึกขึ้นได้เนาะว่าอย่างลอยกระทงเนี่ยนะฮะเรามีภาษาอังกฤษใช่ค่ะเพลงลอยกระทง November Full Moon ชายลอยกระทงลอยกระทงอย่างนี้ใช่ไหมจบเพลงไหมเออพอจบรายการเลยเดียวแต่สงกรานต์เนี่ยจริงๆเนี่ยดังกว่าลอยกระทงนะถูกไหมใช่ค่ะแต่เราไม่มีภาษาอังกฤษแล้วตอนแรกผมเห็นข่าวเนี่ยผมก็นึกว่าจะใช้เพลงที่เป็นทำนองอะไรนะเพลงสงกรานต์เนี่ยเออสงกรานต์อะไรอะไรลำเลิงอะลำวงเริงสงกรานต์เออลำวงเริงสงกรานต์นี่ก็ฟ้าใหม่ละนะน้องต้องการเราร้อนจะน้องเองก็อะไรเนี่ยแล้วผมนึกว่าจะใช้ทำนองนี้แล้วใช้ภาษาอังกฤษเอาไปใส่หรือภาษาจีนเอาไปใส่เหมือนกับที่เพลงลอยกระทงที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาต่างชาติแต่จริงๆไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพลงใหม่นะเป็นเพลงใหม่ทำนองใหม่นะแล้วก็ก็มีสี่ภาษาไงเดี๋ยวรอดูคนไทยก็ร้องได้ต่างชาติก็ร้องตามได้มันเสียดายตรงที่ว่าคนไทยอ่ะเราโตมากับเพลงสงกรานต์อ่ะเพลงลำวงเริงสงกรานต์เราโตมากับทำนองนี้ไงถ้าให้มันคุ้นหูก็น่าจะแนวคิดเดียวกับเพลงลอยกระทงที่ใช้ทำนองเพลงลอยกระทงเปลี่ยนจากภาษาไทยเอาภาษาอังกฤษไปใส่แทนไปใส่แทนอย่างเงี้ยมันคุ้นหูเนาะแล้วก็แบบแหมเสียดายนิดนึงแต่ก็ใช้ดนตรีไทยประกอบไปใช่ใช่แต่มันก็อะไรมันก็เหมือนแบบได้อยู่แหละนะฮะเป็นแต่ว่าทำนองมันไม่คุ้นหูเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมฮะ